หลังจากที่ผมทำเพจ Book for Life มาสักพักใหญ่ๆแล้วเนาะจนณปัจจุบันเนี่ยมีหนังสือที่ผมรีวิวในเพจไปแล้วเกือบ400เล่มนะครับคำถามที่ผมมักจะได้รับในอินบ็อกซ์บ่อยๆก็คือว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะทำให้อ่านหนังสือให้จบได้อย่างรวดเร็วและนอกจากนั้นคือจะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรนะครับคำถามเนี่ยผมจะได้รับเป็นครั้งเป็นคราวเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำถามแรกหรือไม่ก็จะเป็นคำถามที่สองเอาเป็นว่าวันนี้ผมขอมาแบ่งปันความคิดและกันเป็นความคิดของผมเองซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับของทุกคนก็ได้นะครับแต่ลองฟังดูแล้วกันว่ามันอาจจะมีประโยชน์แก่คุณบ้างไม่มากก็น้อยสำหรับผมเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าเป็นคนที่ไม่ได้อ่านหนังสืออย่างเร็วนะครับไม่ได้อ่านหนังสือจบเร็วความจริงแล้วนะครับไม่รู้ว่าผมคิดเองไปเองหรือเปล่าเนาะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่อ่านได้ในสปีดที่ค่อนข้างจะปกติเลยก็ว่าได้แต่ว่ามีอยู่ปีนึงเนี่ยผมทำเพจรีวิวหนังสือตอนนั้นทำเริ่มแรกนะครับแล้วก็รู้สึกเลยว่าตัวเองเนี่ยซื้อหนังสือมาเก็บไว้เยอะมากผมไม่ชอบใช้คำว่าดองนะครับคำว่าดองสำหรับผมเนี่ยความหมายมันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผมเลยใช้คำว่ามันเป็นหนังสือที่เป็นคลังสมบัติส่วนตัวหรือไม่ก็เป็นหนังสือที่รอเวลาอ่านอะไรประมาณนั้นด้วยตัวเองเนี่ยเห็นหนังสือที่ซื้อมาแบบว่ากองไว้เริ่มเยอะขึ้นจาก10เล่มเป็น20เล่ม30เล่มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่ายังไงก็แล้วแต่ผมจะอ่านมันให้จบให้ได้อันนี้โฟกัสที่เรื่องอ่านให้จบก่อนนะครับโดยที่ไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจแค่ไหนในตอนนั้นเนี่ยปีนั้นทั้งปีนะครับผมสามารถจะอ่านหนังสือจบได้เป็น100เล่มนั่นเพราะว่าระหว่างที่อ่านเนี่ยผมก็มีการซื้อหนังสือมาเก็บไว้เป็นสต็อกเพิ่มขึ้นไปอีกที่สามารถอ่านจบได้อย่างน้อยเลยสัปดาห์นึงเนี่ยเดือนนึงมันมี4สัปดาห์เนาะแล้วทั้งหมดเนี่ย12เดือนกับอีก4สัปดาห์ก็เป็น48สัปดาห์ผมตีคร่าวๆไว้เลยถ้าจะอ่านให้จบ100เล่มเนี่ยสัปดาห์นึงเราจะต้องอ่านประมาณตีซะว่าอ่ะ3เล่มแล้วกันเพราะถ้า2เล่ม48คูณ2มันก็คือ16 96ถ้าเราอ่านจบสัปดาห์ละ2เล่มปีนึงเราก็จะอ่านจบประมาณ96เล่มทีนี้ผมตั้งเป้าไว้สนุกๆ นะครับว่าจะอ่านให้จบให้ได้100เล่มดังนั้นเราก็สัปดาห์หนึ่งเราจะต้องอ่านให้ได้ประมาณ2เล่มถึง3เล่มซึ่งก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็อ่านได้สัปดาห์ละ2เล่มจริงๆด้วยหรือเฉลี่ยแล้วเราจะใช้เวลาประมาณ3วันในการอ่านหนังสือ1เล่มจบแต่นะครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าผมสามารถจะอ่านหนังสือระดับโทษทีครับระดับสตีฟจ็อบส์หนาขนาดนี้จบได้ภายใน1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์อย่างเงี้ยผมก็ต้องใช้เวลาอ่านเป็นเดือนเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะมีการสลับการอ่านบ้างเช่นผมจะอ่านเล่มบางๆสมมุตินะครับบางๆแบบนี้เนาะแบบนี้ไอ้เล่มบางๆแบบนี้ผมสามารถอ่านได้จบภายใน3วันจริงๆนะครับบางคนอาจจะมองว่า3วันเนี่ยก็ถือว่าเร็วสำหรับเขาแล้วนะครับคืออย่างนี้ครับวิธีการที่ผมสามารถจะอ่านหนังสือจบได้ภายใน3วันนะครับมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยคือว่าผมพกหนังสือไปทุกที่ที่ไปเลยก็ว่าได้เช่นถ้าผมมีเวลาอย่างไปธนาคารไปเอาพกไปในรถด้วยเผื่อรถติดหรือว่าเวลาที่ไปที่ธนาคารที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะไปธนาคารแล้วเรามีเวลา5นาที3นาที10นาทีอะไรเงี้ยผมก็จะอ่านผมจะค่อยๆเก็บสะสมทีละเล็กละน้อยนะครับบางทีถ้ามันเพลิดเพลินมันก็อาจจะอ่านได้นานหรือไม่ก็คือว่าถ้ามันมีเวลารอนานผมก็จะใช้เวลาอ่านได้นานมากขึ้นแต่ประเด็นก็คือว่าที่ทุกคนไม่สามารถทำได้เพราะว่าเราเอาสล็อตเวลาที่มีอยู่จำกัดเนี่ยไปให้กับโทรศัพท์มือถือซะมากกว่ามันก็เลยจำเป็นจะต้องเอาเวลาที่มีจำกัดของตัวเองเนี่ยมาให้กับการอ่านหนังสือจริงๆแล้วนะครับมันก็มีวิธีการที่ช่วยให้อ่านหนังสือจบเร็วนะครับหลายๆคนก็ใช้กันอยู่เพราะว่าผมฟังมาจากนักสร้างแรงบันดาลใจต่างประเทศนะครับคืออย่างนี้เลยครับเขาเปิดสารบัญก่อนเขาจะรู้ก่อนว่าเนื้อหาที่เขากำลังจะอ่านเนี่ยสิ่งที่เขาจะอินพุตเข้าไปในสมองเขาเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้าง
่านชื่อเรื่องเนาะชื่อเรื่องเนี่ยเราพอจะรู้แล้วว่ามันกำลังจะบอกอะไรอันที่สองก็คือดูสารบัญนะครับมันเป็นเรื่องของอะไรบ้างแค่ดูสารบัญเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าสมองคุณจะมีการเตรียมพร้อมข้อมูลบางอย่างเพราะผมเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าคุณใช้ชีวิตมาสัก20ปี30ปีหรือ40ปีเท่าผมเนี่ยความรู้ทั้งหลายเนี่ยมันผ่านหูผ่านตาคุณมาเยอะมากแล้วครับแล้วมันมีเชื้อที่เตรียมพร้อมไว้ในสมองอยู่แล้วนะครับและก็ดูหัวข้อเลยว่าสำหรับบทนี้นะครับหนังสือของพระหลวงพ่อไพศาลนะครับพระไพศาลนิสาโลเขาบอกยอมรับได้โดยใจไม่ทุกข์อันนี้มันกลับด้านเนาะเรารู้แล้วว่าเนื้อหาต่อจากนี้เรากำลังจะได้อ่านเรื่องอะไรเราก็อ่านแบบสแกนก็ได้คือไม่ต้องอ่านทุกบรรทัดนะครับไล่สายตาเอาเลยแล้วสายตาคุณเนี่ยมันจะไปสะดุดกับคำที่มันเด่นๆในหน้านั้นแล้วการอ่านแบบเนี้ยมันจะทำให้เราสมองเราค่อยๆร้อยเรียงแล้วก็ปะติดปะต่อข้อมูลกันได้เองแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับส่วนบางคนนะครับก็อ่านแค่ตอนต้นกับตอนท้ายตอนท้ายเนี่ยมันจะมีสรุปคุณก็แค่อ่านประมาณนี้ก็ได้เพราะจริงๆแล้วเนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อให้หนังสือมันเป็นเนื้อหาที่เต็มเล่มนะครับมันก็จะมีข้อมูลที่ยังไม่จำเป็นจะต้องใช้ในตอนนั้นหรือว่ามันมีข้อมูลที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่เร่งด่วนก็ได้ดังนั้นก็คืออ่านแบบสแกนก็ได้คุณก็จะอ่านหนังสือได้จบอย่างรวดเร็วแล้วคุณก็ไม่ต้องไปกังวลเลยว่ามันจะมีความรู้อะไรที่คุณอาจจะผ่านหูผ่านตาไปแล้วก็พลาดไปอะไรเงี้ยจะบอกเลยว่าเราไม่จำเป็นจะต้องรู้ทุกตัวอักษรรู้ทุกตัวบรรทัดในหนังสือเล่มนี้ก็ได้คิดซะว่าทำใจให้สบายเนาะคิดซะว่าได้แค่ไหนเอาแค่นั้นจริงๆแล้วหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยแค่คุณได้ข้อคิดสัก1ข้อ2ข้อหรือไม่เกิน3ข้อเนี่ยผมสำหรับผมนะผมว่ามันมีประโยชน์แล้วล่ะผมเนี่ยไม่ได้ชอบแบบนั้นผมชอบที่จะอ่านแบบว่าค่อยๆไล่ไปแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจนะครับดังนั้นขอตอบคำถามข้อแรกเลยว่าเทคนิคในการอ่านหนังสือให้จบอย่างรวดเร็วเนี่ยคือผมจะพกหนังสือไปทุกที่และผมก็จะเลือกการอ่านหนังสือทีละเล็กทีละน้อยก่อนการเล่นโทรศัพท์โอเคเราอะชอบดูโทรศัพท์อยู่แล้วเพราะโทรศัพท์มันสนุกมันง่ายมันมีสิ่งที่เราสนใจเยอะแยะมันมีเนื้อหาที่เราแบบว่ามันสามารถจะดึงเวลาเราได้มากแต่ว่าผมจะทำแบบนี้ครับก่อนที่จะหยิบโทรศัพท์เนี่ยผมจะอ่านหนังสืออย่างน้อยจะตั้งเป้าหมายว่าให้จบอย่างน้อย10หน้าหรือไม่ก็บทหนึ่งหรือไม่ก็20หน้าอะไรก็แล้วแต่เลยเอาที่เรารู้สึกสบายใจมากที่สุดเพียงแต่ว่ามันต้องเป็นการค่อยๆฝึกฝนนะครับมันต้องฝึกอ่านไปเรื่อยๆฝึกอ่านไปเรื่อยจากตอนแรกมันอาจจะยากเนาะในการอ่านผ่านไปทีละหน้าวิธีการก็คือคุณจะต้องอ่านให้จบทีละหน้าทีละบรรทัดทีละบรรทัดทีละหน้าแล้วก็ทีละบทแล้วคุณก็สามารถจะอ่านจบเล่มได้นะครับเมื่อคุณอ่านจบเล่มบางๆได้แล้วค่อยๆขยับไปเล่มใหญ่ก็ได้ถ้าอยากอ่านหนังสือให้จบเร็วก็อ่านครับง่ายๆเลยก็อ่านครับไม่ต้องเอาเวลาของเราที่มีจำกัดเนี่ยไปให้กับส่วนอื่นดังนั้นผมเลยจะสามารถอ่านหนังสือจบได้ภายใน3วันถึง4วันมากสุดผมจะไม่ให้เกิน5วันเพราะว่าเราก็จะเพราะเรามีเป้าหมายในการอ่านให้จบเราจะเคลียร์หนังสือที่มีอยู่ในสต็อกเราให้หมดแล้วก็ก่อนนอนหรือว่าหลังจากตื่นนอนเนี่ยผมจะบอกเลยว่าตอนช่วงที่ตื่นนอนใหม่ๆเนี่ยหลังจากนั่งสมาธิหรือว่าอาจจะเป็นตอนก่อนนอนก็ได้เนาะหลังจากนั่งสมาธิแล้วจิตของคุณจะมีความนิ่งมากขึ้นแล้วก็ไอ้พวกความฟุ้งซ่านอะไรทั้งหลายแหละที่มันจะมารบกวนเวลาการอ่านเนี่ยมันจะเบาบางลงเพราะฉะนั้นคุณจะสามารถใช้สมาธิในการอ่านหนังสือได้ค่อนข้างดีเลยส่วนใหญ่แล้วที่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้แบบจบอย่างรวดเร็วก็เพราะว่าเราไม่ค่อยมีสมาธิมันทำให้เราจะต้องย้อนกลับไปอ่านเรื่องเดิมซ้ำๆบ่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วผมอยากจะแถมให้อีกข้อนึงคือที่อ่านได้จบเล่มเยอะๆอ่านได้หมดเล่มเพราะว่าไม่จบไม่เปลี่ยนเล่มครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นการฝึกนิสัยที่ไม่ดีคือเราอ่านไปได้ 2-3 บทแล้วมันก็เราเป็นมนุษย์ปกติธรรมดาครับเราจะเบื่อเราจะอยากรู้ว่าตกลงเคล็ดลับอะไรมันคือยังไงบ้างเราอยากจะรู้แบบเร็วๆครับอยากจะรู้ตอนจบเพื่อจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันไวๆซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าคุณอ่านแค่ 2-3 บทแล้วก็ไปอ่านเล่มใหม่อ่ะมันไม่มีทางที่ทำให้คุณอ่านหนังสือจบแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องฝึกคือฝึกอ่านให้จบเล่มฝึกใช้เวลากับการอ่านหนังสือแล้วก็อย่าหาเวลาว่างครับแต่ว่าพกหนังสือไปทุกที่แล้วค่อยๆเก็บสล็อตเวลาเล็กเวลาน้อยเก็บเล็กผสมน้อยแล้ววันนึงคุณจะอ่านหนังสือได้จบแล้วพอสักพักนึงนะครับ
จิตของคุณหรือว่าสมองของคุณหรือว่านิวรอนนะครับนิวรอนที่อยู่ในสมองเนี่ยมันจะเริ่มมีสกิลใหม่คือสกิลในการอ่านหนังสือให้จบเล่มซึ่งมันต้องใช้การฝึกนะครับส่วนวิธีการเอาหนังสือเนื้อหาหนังสือไปใช้เนี่ยแล้วจำได้แล้วเอาไปใช้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปให้คำตอบในอีกคลิปนึงแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ